ู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้มาออกงานหลังจากที่แบบไม่ได้ออกงานมานานพอสมควรก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มีออกมางานเนาะเจอแบบผู้คนเจอแบบเพื่อนๆมาเจอแบบแฟนคลับเจอพี่ๆทุกคนครับรู้สึกดีใจแล้วมันก็ต้องเก็บตัวเหรออะไรนะครับเรียนต้องเก็บตัวไม่กล้าไปไหนอย่างนั้นก็จริงๆแค่รู้สึกว่าไปนั่งคิดทบทวนกับตัวเองมากกว่ากับสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นเราอยากแบบเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นมั้งครับผมอย่างตอนที่ไปปฏิบัติธรรมได้ข้อคิดอะไรยังไงกับคือก็เหมือนได้ข้อคิดหลายๆอย่างครับในการที่แบบเราก็ต้องมีสิ่งที่แบบตั้งใจทำอย่างแบบเช่นการทำงานหรือว่ามีสติตลอดเวลาครับในการจะทำอะไรเมื่อวานไปทำอะไรกับเจเจกับตั้นเหนอปล่อยปลาเหรอเมื่อวานมีโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์ใหม่กับเจเจกับตั้นเหนอครับก็อยากให้รอติดตามเหมือนกันเป็นโปรเจกต์พิเศษดีๆอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับผมที่จะแบบน่าจะเดือนนี้แหละครับเดี๋ยวก็ได้เห็นกันไม่ได้ไปทำบุญหรือว่าไปแก้บุญหรือว่าอะไรกันไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำเมื่อคืนย้อนกลับไปตอนนั้นเราต้องจัดกระบวนการความคิดของเรายังไงบ้างก็คงแบบก็คงน้อยๆแหละจริงก็แบบเหมือนกลับไปคิดทบทวนกับตัวเองว่าอะไรที่เราทำพลาดไปเรากลับไปแก้ไม่ได้เราแค่ต้องแบบทำข้างหน้าต่อไปอย่างแบบระมัดระวังให้มากขึ้นที่สุดตอนที่เราก็บอกว่าเราเครียดดูเหมือนแบบซึมก็เรียกว่าซึมแหละก็ยังไม่ถึงซึมเศร้าก็ซึมนี่ต้องแบบเราได้ปรึกษาคุณหมอบ้างไหมคะอ๋อไม่ได้ปรึกษาครับผมก็ยากนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันเกิดอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงกับผมไปเยอะเหมือนกันทั้งแบบการที่เราอาจจะแบบอยู่บนเส้นเนาะเราก็เกือบจะจริงๆก็มีความคิดเหมือนกันที่แบบไม่ได้ยังไงอ่ะเหมือนเหนื่อยเหมือนท้อแหละจะออกจากวงการอะไรนะมันก็มีความคิดมาเล็กๆแหละทุกคนมันก็เวลาท้อมันก็คงมีความคิดอะไรแบบนี้แต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราชอบเนาะเรารักผลงานเราอยากจะผลิตผลงานดีๆออกมาเรามีเพื่อนๆเรามีพี่ๆเรามีผลงานที่เราตั้งใจทำมันครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามผลงานที่ตั้งใจมากจริงๆเราให้กำลังใจตัวเองตอนนั้นเรายังไงบ้างเพื่อที่จะรู้ว่าสู้กับมันก็ไม่ค่อยได้ให้ส่วนมากก็แบบทำชีวิตแบบดู YouTube วันๆอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเป็นการไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกันแค่จดจ่อกับสิ่งที่ทำครับช่วงนั้นถ้าย้อนกลับไปถึงตอนที่เราโค้งแฮชแท็กขึ้นมาคนก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรื่องมันกระจ่างแล้วเราเลยโค้งไอ้เรื่องนั้นอ่ะคือจริงๆแล้ววันนั้นผมไปวัดพอดีผมกำลังได้พอดีผมกำลังทำกิจอยู่แล้วผมก็เปิดทวิตเตอร์อยู่พอดีแล้วผมก็หนีบไว้แล้วพอผมเสร็จอะไรเงี้ยมันก็คงขยำไงแล้วแบบก็มือลั่นเห็นอะไรไม่รู้ว่าแบบเปลี่ยนไปหน้าต่อไปเอ๊ะไม่ใช่นะขอให้ไม่ใช่มันก็เลยแบบไปดูก็คือแบบก็มันก็ดันแบบเป็นกดโดนคนก็เลยคิดว่าเรารู้ความจริงแล้วเราก็เลยเพราะจริงๆเราดันนิดนึงไม่พูดไม่ได้หรอกว่าเรารู้ความจริงหรือไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกมันก็ณตอนนั้นมันก็คงปล่อยวางแหละครับอยากให้แบบชีวิตสงบปฏิบัติธรรมมาได้อะไรกับเรามาบ้างโอ้ยได้เยอะเลยฮะอยากให้ลองมากกว่าเราได้อะไรประมาณที่วันนั้นเราไปรู้สึกมันได้การปล่อยวางปล่อยความคิดอะไรบางอย่างที่แบบการอยู่กับธรรมชาติมั้งแค่เราไม่สามารถเป็นคนกำหนดอะไรหลายๆอย่างได้แต่เราก็มีส่วนหนึ่งเนาะถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ได้แต่แบบยอมรับแล้วสู้ต่อไปครับในอนาคตมันก็คงจะมีแบบอะไรอีกเยอะมากมายรอวันนี้เคยขับให้กำลังใจไหนเล่นบ้างดีใจครับดีใจที่ได้เจอคนที่แบบเคยอยู่กับเราอ่ะแล้วเราไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอเขาครั้งนี้วันนี้ก็เหมือนเป็นวันแรกเนาะที่ได้มาเจอแบบแฟนคลับเจอพี่ๆนักข่าวทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานแต่เขาก็ยังให้กำลังใจอยู่ตลอดเขาก็ไม่เชื่อว่าข่าวที่เกิดขึ้นมันข่าวเป็นข่าวจริงแค่ไหนก็ตัดสินไม่ได้หรอกว่าแบบมันจริงหรือไม่จริงก็แต่สุดท้ายแบบมันก็จบลงได้ด้วยดีก็รู้สึกว่าแบบก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แบบให้ความคิดอะไรกับผมอีกครับพอหลังจากเรื่องจบเรารู้สึกว่าเหมือนความสุขเรามันกลับคืนมาว่าชีวิตเราความสุขกับการคือเราคงไม่ได้คิดไปถึงอนาคตหรอกว่าตอนนี้มันแบบกำลังมีความสุขอ่ะเราแค่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราได้ทำงานสิ่งที่เรารักเราได้ดำเนินชีวิตในแบบที่เรา
อยากจะเป็นอ่ะมันรู้สึกทำให้เราแค่นี้มันก็มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าคงหาความสุขน่าจะแบบตัวเองครับอย่างตอนที่กลับมาจ้าออกมันมีอีกเรื่องนึงอ่ะไม่ใช่ออกเองหรือว่าใช่หรือว่ามีคนสั่งใช่นะครับอันนี้ที่เราไม่ได้ออกงานผมว่ามันยังไม่ถึงเวลามั้งในส่วนตัวเราเองที่อยากใช่ครับอ่ะไม่อยากจ้าจ้าเดี๋ยวหยุดค่ะหยุดล่าสุดมิ้งเหมือนไม่จบเนาะเหมือนแบบว่ามีแบบว่ามันจะมีเรื่องนาเดซีมีเรื่องนาเขาบอกว่ามีบีเดซีก็สำหรับผมมันก็คือจบในหน้าที่ของผมแล้วหลังจากนี้ก็ต่างคนก็คงมีทางของตัวเองที่ต้องแบบเดินต่อไปอ่ะผมก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำต่อเขาก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาต้องทำต่ออย่างเงี้ยก็อยากให้แบบก็จบลงด้วยดีแหละคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่จบเขายังมีอะไรมาเรื่อยๆเราจะมีการยื่นข้อเสนอไหมคะฟ้องไม่ฟ้องอะไรสำหรับผมสำหรับผมนะตอนนี้คือมันเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างที่มันค้างอยู่ในใจผมเรียบร้อยแล้วครับก็คงแบบไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้อะไรแต่ก็แบบคงก็เหมือนเป็นคนรู้จักคนที่แบบเคยรู้จักกันครับคือข้อไก่เกลี่ยเมื่อวานที่มีลงพิมพ์สัญญากันคือเราโอเคแล้วเรารู้สึกเราโอเคแล้วครับผมแค่เราได้รับรู้ความจริงเราได้อะไรแบบแบบนี้มันก็คงสบายใจมีข้อตกลงอะไรที่ห้ามเขาพูดหรือว่าอะไรบ้างไหมครับก็ไม่มีขนาดนั้นครับคุณพ่อคุณแม่เราว่ายังไงบ้างพอโล่งใจไหมได้รู้ใจคุณแม่เองเพราะคุณแม่ค่อนข้างที่จะซีเรียสเราก็แบบคุณแม่สบายใจไหมคะอย่างไรคะใจใหญ่ต้องเครียดมานานครับก็แม่ก็เครียดมานานเราก็ได้แบบเป็นกำลังใจให้กันหลังจากนี้การใช้ชีวิตของกัปตันมันต้องระมัดระวังแค่ไหนก็ต้องมีสติครับก็คงมีสติมากขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ที่แบบเราพลาดไปอ่ะเราก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบพลาดให้มันน้อยที่สุดเราบังคับไม่ได้หรอกว่าเราจะพลาดลงไปแค่มีสติกับมันให้มากที่สุดครับโอเคนะโอเคนะ